สวัสดีค่ะจากบาลัยองพยอมค่ะตอนนี้ไม้แย่ๆหรือว่าไม้เทวบุตรก็สามารถที่จะจำหน่ายได้อีกแล้วนะคะนี่ค่ะกำลังสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มดินเพิ่มแร่ธาตุอาหารนิดนึงนะคะนี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ใบเขาเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวจะต้องเพิ่มแร่ธาตุอาหารด้วยการใช้นมนะคะนมผสมน้ำราดรสโคนนะคะแล้วก็มีที่ปักชำไว้ใหม่ตอนนี้รากเต็มแล้วนะคะใบกำลังอ่อนๆเลยนะคะ แตกหน่อแตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกระถางกันนะคะเพราะว่าอันนี้อยู่ในถุงเล็กนะคะแร่ธาตุอาหารน้อยนะคะก็เดี๋ยวจะใส่กระถางให้มีแร่ธาตุอาหารเยอะๆเพิ่มพูนนะคะใครสนใจก็ยังทักทายเข้ามาได้นะคะสำหรับไม้แย่ๆตอนนี้ก็ยังพอมีให้เห็นบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มใส่ดินอีกนิดใส่ดินเพิ่มดินลงไปให้เขาจะได้มีแร่ธาตุนะคะใส่ปุ๋ยคอกใส่น้ำนมราดรสลงไปนะคะนมก็เป็นนมจืดนะคะนมจืดนมกล่องนมขวดใหญ่ๆก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีนมสดจากฟาร์มก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่กระถางนี้นี่กระถางใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะสนใจทักทายมาได้นะคะสำหรับไม้แย่ๆไม้มงคลไม้วาจาสิทธิ์นะคะเข้าเจ้าเข้านายเจรจาค้าขายได้ดีนะคะอันนี้ก็ต้องเพิ่มแร่ธาตุอาหาร ใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนแล้วแต่นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับต้นไม้ของเรานะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะมาเปลี่ยนกระถางด้วยเพราะว่ารากเขาทะลุแล้วนะคะรากทะลุออกมาข้างนอกอันนี้ก็คือเราชำไว้นาน 7-8 เดือนแล้วนะคะสำหรับอันนี้ก็ชำใส่กระถางเล็กไว้คือเห็นมีดินอยู่ตรงไหนกระถางว่างแล้วก็ปักชำไว้นะคะบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่รอดนะคะโดยมากก็จะใช้การแยกหน่อมากกว่านะคะสำหรับของบาลัยองพยอมนะคะนี่ค่ะรากยาวตรึมเลยนะคะนี่คือไม้แย่ๆนะคะหรือว่าไม้เทวบุตรอันนี้ที่เห็นใบขาวๆก็คือเป็นน้ำบาดาลที่ลดนะคะแล้วก็มีนมบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อจะทำให้เขาใบสวยขึ้นนะคะอันนี้ชำใส่ถุงไว้นะคะรากยาวแล้วนะคะนี่ค่ะสามารถที่จะใส่กระถางได้แล้วนะคะปลูกต้นไม้ก็เหมือนกับจีบสาวนะคะต้องเอาใจแล้วก็ดูแลให้ดีๆนะคะถ้าเราไม่เอาใจไม่ดูแลปล่อยทิ้งปล่อยปละละเลยนะคะอีกหน่อยเขาก็จะจากไปนะคะจากไปเหมือนกับสาวๆที่เราไม่สนใจใส่ใจเขาก็จากไปหาคนที่เขาใส่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้กำลังแตกใบอ่อนใหม่นะคะเราต้องบำรุงดูแลต
ป็นต้นไม้ก็ต้องเอาใจใส่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนดูแลว่าจะมีศัตรูพืชอะไรมารบกวนหรือเปล่าของบาลายองพยอมนี่หอยทากเยอะมากถ้าหอยทากกัดกินแล้วนี่ต้องตัดตรงนั้นทิ้งนะคะถ้าไม่ตัดทิ้งต้นไม้ก็จะเน่าเสียหายเฉาไปเลยนะคะนี่สวยแล้วค่ะอันนี้กำลังแตกหน่อแตกใบอ่อนขึ้นมานะคะถ้าเป็นสาวๆก็ต้องดูแลมันเอาใจใส่หิวไหมร้อนไหมอยากได้อะไรไหมนะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็เปรียบเทียบระหว่างต้นไม้กับสาวๆนะคะถ้าใครสนใจต้นไม้ก็ต้องดูแลรักษาให้ดีนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะตายจากเราไปนะคะก็เหมือนกับสาวๆที่บาลายองพยอมได้เปรียบเทียบนะคะเราไม่ดูแลเอาใจใส่เขาเดี๋ยวเขาก็โบยบินไปหาคนอื่นที่เขาเอาใจใส่ดีนะคะอันนี้เป็นไม้มงคลนะคะไม้มงคลไม้วาจาสิทธิ์สำหรับผู้ที่เลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนการทำงานนะคะค้าขายร่ำรวยรุ่งเรืองนะคะหรือผู้ที่สนใจทั้งตัวเลขก็สามารถดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นกำลังใจให้เราสู้ต่อไปด้วยมีการมีต้นไม้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เป็นกำลังใจแก่เรานะคะไม่ได้งมงายแต่ก็ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ